หลับตาฟันเป็นตุเป็นตะเตือนขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปราจาพี่สาวของลูกตายแล้วแม้แต่ลงศพก็ไม่มีต้องใช้เสื่อห่อศพแล้วนำไปเผาเพราะกรรมตนีไม่ดูแลบิดามารดาไม่สงเคราะห์ญาติในปัจจุบันเพราะนั้นก็เลยไม่มีญาติมาสงเคราะห์บ้างมารวมกับกรรมในอดีตที่ชอบทวงบุญคุณและทวงเงินทวงของคืนมายามโกรธญาติที่ขัดใจนะมาส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นเปรตอยู่ในเมืองมนุษย์นี่แหละไม่ได้ไปที่เปตโลกมีรูปร่างผอมสูงผิวคล้ำไม่มีเสื้อผ้าใส่จึงไม่ได้ใส่เสื้อผ้าไม่มีอะไรกินมีความทุกข์ทรมานหิวโหยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ด้วยวิบากกรรมตนีดังกล่าวจ้ะ